ดียน่าโดนลิซ่าป้ายยาเข้าวงการอาร์ตทอยเซอร์ไพรส์น้องถ่าย MV ที่เยาวราชไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้บันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 16:55 น.เดียน่าโดนลิซ่าป้ายยาเข้าวงการอาร์ตทอยเซอร์ไพรส์น้องถ่าย MV ที่เยาวราชไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไม่ซีเรียสถูกมองเป็นโฆษกประจำตัวโดนน้องสาวซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่าป้ายยาเข้าวงการอาร์ตทอยไปแบบไม่รู้ตัวสำหรับนางเอกสาวเดียน่าฟรีโปที่ตอนนี้โดนความน่ารักของลาบูบูตบเข้าแล้วแถมยังกลายเป็นผู้ประสบภัยตามหาของได้ยากเหมือนกับทุกคนแต่ถ้าได้ในราคาแรงเกินไปก็ทำใจสู้ไม่ไหวเหมือนกันล่าสุดวันที่15กรกฎาคม67มีโอกาสเจอเดียน่าที่มาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันล่าสุด Fall 2024 Collection Preview ในฐานะเฟรนด์ออฟลินที่ร้านลินชั้น2เซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกหลังจากเข้าวงการอาร์ตทอยพร้อมเผยเซอร์ไพรส์มากลิซ่าเก็บความลับสุดยอดไม่มีหลุดมาถ่าย MV เพลงร็อกสตาร์ที่เยาวราชซึ่งตนก็รู้พร้อมทุกคนชื่นชมน้องเก่งมากเพลงฮอต100ล้านวิวแล้วทั้งยังเผยถึงเรื่องที่ตนถูกมองเป็นโฆษกประจำตัวของลิซ่าไปแล้วซึ่งก็เข้าใจทุกความคิดเห็นไม่ซีเรียสแต่เลือกตอบคำถามที่สบายใจไม่ทำร้ายใครและไม่ลงลึกเกินไปช่วงนี้เข้าวงการอาร์ตทอยตอนแรกว่าจะไม่เข้านะแต่ก็โดนป้ายยาเห็นลิซ่านี่แหละเขาลงลาบูบูไงตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเราก็ไปดูหน้าตามันกวนๆมันน่ารักเดียก็โดนตกไปด้วยตอนแรกก็หาไม่ได้นะคะแต่ก็มีคนเอ็นดูสงสารให้มาเราก็เลยได้มีเหมือนเขาจากนั้นมาก็ตามมาเรื่อยๆเลยเพื่อนคนนั้นคนนี้รู้จักกันหรือรุ่นพี่ที่ทำอาร์ตทอยก็ส่งมาให้ก็มีเหมือนกันค่ะเข้ามาในวงการนี้แบบไม่รู้ตัวจริงๆค่ะตอนนี้สะสมไม่ได้เยอะมากแต่คิดว่าถ้าเยอะกว่านี้ต้องมีตู้แล้วหัวเราะตอนนี้ยังวางบนชั้นใต้ทีวีตรงขอบหน้าต่างได้อยู่ค่ะมีฝากลิซ่าตามหาไหมบางตัวที่อยากได้ไม่มีเพราะน้องก็บอกน้องหาไม่ได้เหมือนกันคิดว่าป๊อปหมาตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วแต่จะมีของรุ่นพี่ที่เขาทำลิมิเต็ดแล้วส่งมาให้ล่าสุดที่ลงในไอจีที่เป็นลาบูบูสีน้ำเงินถือแอปเปิลทองอันนั้นคือคุณเคซิ่งที่เป็นคนออกแบบลาบูบูเอามาฝากเราด้วยเป็นเกียรติมากๆมีตั้งงบไว้ไหมราคาเกินเท่านี้เราจะไม่ซื้อจริงๆเกินพันเดียวเดียก็ไม่ซื้อแล้วขี้งกกระปะหัวเราะเพราะเราอยากซื้อราคาที่แท้จริงของเขาเราไม่อยากโดนเอามาบวกไงเราก็จะไม่ซื้อแต่ว่าจริงๆเคยซื้ออยู่นะเอ๊ยยังไงว่าไม่ได้แล้วยิ้มเหมือนตอนนั้นเราซื้อให้ลูกสาวของเพื่อนบ้านเอ็นดูน้องแล้วน้องอยากได้จริงๆเราก็หาไม่ได้ก็เลยยอมซื้อราคารีเซลให้เขาแต่ไม่ได้ซื้อให้ตัวเองนะแต่คนอื่นซื้อให้ได้หัวเราะที่ผ่านมาวาระแห่งชาติเพลงของน้องเราร็อกสตาร์ไปเช็คอินที่เยาวราชกับเขาหรือยังจริงๆรูปที่ลงมันเป็นรูปตอนที่เคยไปมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะเดียรู้ว่าถ้าไปตอนเรียลไทม์คนน่าจะเยอะก็เลยอัพรูปที่เราเคยไปเรามีรูปที่ยังไม่เคยลงก็เลยลงอัปเดตไปปรากฏว่ากระแสดีนะเหมือนเราซัพพอร์ตน้องก็จริงๆแหละเราก็อยากให้คนดูเยอะๆแล้วคนมาเที่ยวประเทศเราเยอะๆทุกคนเซอร์ไพรส์น้องเก็บความลับไม่มีหลุดอะไรออกมาเลยสุดยอดมากเดียไม่รู้หัวเราะรู้แค่ว่าเขามาถ่ายที่ไทยแต่ไม่รู้ว่าถ่ายเยาวราชเก่งมากทำได้อย่างนั้นเดียก็ว้าวพร้อมกับทุกคนเลยก็ว้าวเพราะว่าตอนที่เห็นในทีเซอร์เชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนกันอาจจะคิดว่าเป็นไฟแต่งเป็นซีจีไหมพอ MV จริงปึ้งออกมาเลยเป็นเยาวราช 100% ของแท้เซอร์ไพรส์เหมือนกันเก่งมากอะไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้จริงๆก็ภูมิใจกับเขาที่ทำซิงเกิลออกมาได้ถือว่าไวนะตอนนี้100ล้านวิวแล้วเดียปั่นไปกี่วิวก็
็ดูวนไปอยู่นะฟังไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ฟังวนหลายรอบเหมือนกันค่ะก็ดีใจกับเขา100ล้านวิวแล้วคนรอเราครับเวอร์ถ้าเต้นด้วยอย่าให้เดียทำอะไรอย่างนั้นเลยหัวเราะให้เดียอยู่นิ่งๆเธอแต่งหน้าให้ใกล้เคียงกันได้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ได้แต่ว่าเต้นเนี่ยพี่ไม่สู้จริงๆลิสเต้นยากไปอะที่ขอเป็นท่าง่ายๆได้ไหมเดียรู้สึกยังไงหลายคนมองว่าเหมือนเดียเป็นโคศกประจำตัวของลิซ่าไปแล้วก็เข้าใจแหละคือมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเรารู้จักเขาไปแล้วทุกคนก็คงไม่รู้ว่าจะถามเรื่องนี้กับใครก็ต้องถามคนรอบตัวน้องเดียก็เข้าใจทั้งฝั่งพี่ๆด้วยแต่ก็เข้าใจในฝั่งของคนคอมเมนต์คนดูนะว่าทำไมถึงถามแต่เรื่องนี้เขาเรียกความคิดใครความคิดของแต่ละคนล่ะค่ะเราก็ห้ามไม่ได้เดียก็ตอบในส่วนที่ไม่ได้ทำร้ายใครตอบในส่วนที่สบายใจอันไหนที่เดียตอบไม่ได้จริงๆเดียก็จะไม่ตอบสำหรับตัวเดียเองไม่ซีเรียสถามได้ถามได้ค่ะแต่ก็ประมาณนึงอย่าลงไปเยอะเกินเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ทุกอย่างจริงๆเกรงใจเขาแหละวิษณุชี้ทักษิณพ้นโทษนั่งกุนซือของนายกช่วยงานนักเรียนแพทย์ทหารได้เว้นตำแหน่งที่รัฐธรรมนูญห้ามการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 11นาฬิกา1นาทีวิษณุชี้ทักษิณพ้นโทษมีตำแหน่งที่ปรึกษาช่วยงานนายกรัฐมนตรีได้เว้นรัฐธรรมนูญเขียนห้ามลั่นถ้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่ถือว่าครอบนำเมื่อเวลา9นาฬิกา50นาทีวันที่16กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความเป็นไปได้หากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นโทษในเดือนสิงหาคมนี้จะเข้ามาช่วยงานรัฐบาลโดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหรือตำแหน่งอะไรได้บ้างว่าไม่ทราบโดยหลักการเป็นได้ทั้งนั้นยกเว้นกลุ่มที่เขียนห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แต่อย่างอื่นเป็นได้ไม่แปลกส่วนนายทักษิณจะมาเป็นหรือไม่ไม่รู้เพราะฟังจากที่ให้สัมภาษณ์ไม่ได้บอกว่าจะมามีตำแหน่งแต่จะมาช่วยงานเท่านั้นและการช่วยมีได้หลายสถานะไม่ต้องมีตำแหน่งก็ได้หรือมีตำแหน่งลอยอย่างตนก็ได้หากจะเป็นที่ปรึกษาต้องไม่ใช่ที่ปรึกษาที่มีตำแหน่งการเมืองผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเป็นผู้แทนเฉพาะกิจเฉพาะทางเท่านั้นโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายงานเป็นครั้งคราวแต่จะตั้งแบบผู้แทนการค้าไม่ได้เมื่อถามว่าสามารถเข้าไปช่วยงานพรรคการเมืองได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเอาเป็นว่าให้ถึงเดือนสิงหาคมก่อนและรู้ว่าจะให้นายทักษิณมาช่วยแล้วค่อยมาพูดกันว่าได้หรือไม่ได้ถ้าสื่อสารแบบนี้มีถึง370ตำแหน่งพูดยากเมื่อถามย้ำว่าสามารถช่วยงานพรรคเพื่อไทยได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าได้เพราะเป็นเรื่องภายในของพรรคซึ่งพรรคเหมือนเป็นเอกชนหากมาเป็นสมาชิกพรรคการมาช่วยงานไม่ถือว่าครอบนำแต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกแล้วไปทำบางอย่างถือว่าครอบนำจึงต้องดูว่าถ้าไม่เป็นสมาชิกจะมาทำอะไรเมื่อถามว่าหากพ้นโทษสามารถเป็นสมาชิกพรรคได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้เมื่อถามว่านายทักษิณยังมีเรื่องคดี112จะไม่เป็นปัญหาใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่เป็นไรสมาชิกหรือหัวหน้าพรรคแต่ละคนก็อาจมีคดีได้ไม่มีปัญหารวมถึงตำแหน่งในรัฐบาลหรือข้าราชการการเมืองไม่ได้ห้ามผู้สื่อข่าวถามว่าประชาชนจะสับสนหรือไม่ว่ามีนายกรัฐมนตรีกี่คนนายวิษณุกล่าวว่าผมไม่เห็นจะสับสนอะไรผู้สื่อข่าวอาจสับสนเองว่ากำลังสัมภาษณ์ใคร
แต่เจ้าตัวไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นและในอดีตก็เคยมีเรื่องแบบนี้มีผู้บารมีในพรรคมาช่วยงานรัฐบาลก็เคยมียิ่งสมัยที่ยึดอำนาจนายกรัฐมนตรีก็มีหัวหน้ารสช.ก็มีและมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีเสียอีกแต่เราไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรเมื่อถามว่านายทักษิณสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตได้นายวิษณุกล่าวว่าตามรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้เนื่องจากถูกศาลสั่งพิพากษาจำคุกแต่ถ้าร่างใหม่ค่อยมาว่ากันI'm not afraid to die.